ใครมองหาอาหารเสริมรูปแบบคอลลาเจนแต่ไม่อยากทานผงเพราะว่าไม่อยากชงข้ามลองเปลี่ยนมาเป็นคอลลาเฮลคอลลาเจนแบบเม็ดสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำผิวคล้ำมีรอยสิวรวมถึงฝ้ากระจุดดำๆ1กระปุกทานได้30วันทำได้จริงแค่ไหนมองพาเช็คในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พาคุณมาลองสูตรคอลลาเจนคอลลาเฮลนะคะมองเห็นสูตรนี้มานานแล้วนะคือแบรนด์เขามีมา14ปีแล้วนะคะ คือเท่าที่มองเห็นเนี่ยเขาเป็นคอลลาเจนเปปไทด์เนาะแต่ทำไมถึงอยู่มาได้นานคือเรียกว่าเป็นตำนานของคอลลาเจนเลยแหละคราวนี้มองกับทีมก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลนะคะพบว่าบริษัทที่ชื่อว่าคาร์ติโนเจลาตินเนี่ยค่ะเขาเป็นบริษัทผู้ผลิตคอลลาเจนจากปลา 100% เลยก่อตั้งมายาวนาน22ปีเลยคุณแถมได้รับมาตรฐาน EURIS นะคะเป็นมาตรฐานการส่งออกก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเขาเป็นบริษัทอันดับต้นๆของไทยเนอะความพิเศษของคอลลาเจนที่หมอจะรีวิวในวันนี้นะคะเป็นคอลลาเจนแบบเม็ดนะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบแบบผงไม่อยากชงไม่ชอบอะไรที่มีกลิ่นคาวสูตรนี้หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะคุณคอลลาเฮลคอลลาเจนพลัสวิตามินซีนะคะอย่างที่บอกว่าความพิเศษของสูตรใส่เป็นไฮโดรไลซ์ฟิชคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนจากปลาขนาด800ดาลตันเป็นโมเลกุลขนาดเล็กใช้ได้ข้อดีก็คือดูดซึมได้เร็วกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ทั่วไปทำให้เอาไปใช้งานได้เร็วขึ้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดการเกิดริ้วรอยนะคะดูความเข้มข้นที่ทางแบรนด์ใส่มาต่อเม็ดเนี่ยอยู่ที่750มิลลิกรัมก็จะทานประมาณ3เม็ดต่อวันนะคะจะได้คอลลาเจนที่ประมาณ2250มิลลิกรัมแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเยอะนะคะอยากฟื้นฟูแบบจัดเต็มขึ้นนะคะมองแนะนำให้ทาน4เม็ดต่อวันเลยก็แบ่งเป็นก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นนะคะจะได้คอลลาเจนที่ประมาณ 3,000 มิลลิกรัมซึ่งเขาก็จะไปสอดคล้องกับงานวิจัยคุณที่เขาให้อาสาสมัคร36คนนะคะอายุ35ปีทานคอลลาเจนวันละ2,500มิลลิกรัมทาน12สัปดาห์นะคะดูความสามารถของคอลลาเจนต่อการเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นของผิวนะคะเพราะว่าผ่านไป12สัปดาห์เนี่ยผิวของอาสาสมัครยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นความหยาบกระด้างของผิวก็ลดลงปริมาณที่หมอ recommend เนี่ยก็เป็นปริมาณที่ทานแล้วเห็นผลเนอะในสูตรใส่วิตามินซีมาอยู่ในฟอร์มของโซเดียมแอสโคเบตนะคะมีความเป็นกรดน้อยเพราะฉะนั้นก็จะระคายเคืองกระเพาะอาหารต่ำคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารนี่ก็ทานได้ตัวโซเดียมแอสโคเบตเนี่ยค่ะเขาก็จะมาลดพวกอนุมูลอิสระต่างๆนะชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดปัจจัยการเกิดริ้วรอยก่อนวัยเป็นไวท์เทนนิ่งได้ด้วยนะสามารถต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากพวกรังสี UV ต่างๆได้ด้วยก็สามารถช่วยลดการสร้างเมลานินที่เป็นต้นเหตุของฝ้ากระจุดด่างดำได้นะปริมาณโซเดียมแอสโคเบตต่อเม็ดจะอยู่ที่ 2.5 นะแต่ถ้าวันนึงเราทาน4เม็ดเนี่ยมันก็จะได้60กว่าเป็นปริมาณที่ตรงตามความต้องการของร่างกายนะส่วนใครที่อยากได้ขาวใสมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มเป็นวิตามินอื่นมาซึ่งไม่ตีกันนะคะมองให้ดูเม็ดเขานิดนึงคุณตัวเม็ดเขาก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะเม็ดเป็นรูปวงรีแบบนี้กลืนง่ายนะคะอันนี้หมองกินแล้วไม่ผิดคอส่วนบรรจุภัณฑ์ก็โอเคค่ะเพราะเป็นสีชามาก็จะป้องกันการเสื่อมของวิตามินซีเวลาที่หมองลองทานคอลลาเจนหมองจะลองทานทีละตัวนะมันก็รู้สึกว่าตัวนี้ผิวชุ่มชื้นยืดหยุ่นดีนะช่วงไหนที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองคุณเราจะรู้สึกได้แหละว่าผิวเราค่อนข้างหยาบกร้านนะคะส่วนกระฝ้าเนี่ยหมองบอกไปแทบทุกคลิปนะคะว่าหมองไม่มีปัญหาฝ้ากระอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่พวกรอยดำสิวเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีอยู่ตลอดหมองว่าการทานคอลลาเจนสูตรเนี่ยก็เหมือนช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นดูสุขภาพดีพวกรอยสิวต่างๆเนี่ยก็ลดลงได้ไวขึ้นถือว่าเป็นคอลลาเจนอีกตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะคุณปริมาณก็อยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยตัวคอลลาเจนของคอลลาเฮลสูตรนี้นะคะคุณมีทั้งหมด100เม็ดนะคะราคา 1,000 บาทก็ตกเม็ดละ10บาทคุณที่สนใจก็หาซื้อได้ที่วสันที่บูธนะคะ Lazada ก็มี Shopee ก็มีเป็นอีกสูตรที่น่าลองนะคะเล็งมานานแต่ไม่มีโอกาสได้ลองสักทีนะคะพอได้ลองเราก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะลองนะคะคุณเพราะว่าเวลาที่เราทานแค่ราคาหลัก10ต่อวันแต่ว่าช่วยตอบโจทย์ปัญหาผิวได้โอเคเลยผิวดูแข็งแรงขึ้นชุ่มชื้นขึ้นพวกรอยสิวผิวหมองคล้ำต่างๆนี่ก็ลดลงอย่างที่บอกว่าถ้าห้างกล่องเนี่ยทางแบรนด์เขา recommend ว่าเป็น3เม็ดนะคะส่วนตัวของเองว่าถ้าอยากจะฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนมากขึ้นก็ทานเป็น4เม็ดต่อวันก็จะตรงตามงานวิจัยไม่จัดว่า overdose นะคะแล้วก็ไซส์ของคอลลาเจนเองก็อยู่ที่ประมาณ800ดาลตันนะคะก็ถือว่าขนาดเล็กใช้ได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้นเหมาะกับคนที่ไม่ชอบทานคอลลาเจนแบบผงเป็นอย่างยิ่งคุณที่มองหาคอลลาเจนแบบเม็ดนะคะคอลลาเฮลเป็นอีกหนึ่งสูตรที่หมองแนะนำแต่ถ้าใครที่อยากจะทานคอลลาเจนเพียวแบบผงนะมาช่วยเรื่องผิวผมเล็บนะคะทางแบรนด์เขาก็มีอีกหนึ่งสูตรค่ะที่ recommend นะคะก็จะเป็นสูตรนี้ตัวคอลลาเฮลกระปุกเขียวอันนี้นะคะที่เป็นเพียวคอลลาเจนค่ะความเข้มข้นจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 มิลลิกรัมต่อช้อนหรือถ้าใครที่อยากจะเน้นเรื่องผิวโดยตรงนะคะนอกจากจะมีคอลลาเจนแล้วมีสารสกัดอย่างอื่นที่เข้ามาช่วยเรื่องผิวด้วยค่ะก็จะเป็นตัวกล่องสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอลลาเฮลคอลลาวิงนะแต่ถ้าคุณที่อยากจะเน้นเรื่องกระดูกค่ะก็ต้องเป็นคอลลาเจนที่เสริมตัวแคลเซียมเข้ามาอย่างสูตรนี้นะคะก็คือคอลลาเฮลคอลลาแคลเอลนะคะใครที่เคยลองคอลลาเจนสูตรไหนของคอลลาเฮลมาแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์มาหมอยกันนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ลองตามบ้างและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรุเช็ควันนี้กรีมองไปแล้วค่ะ